ผมมาสารภาพกับทุกคนว่าผมกดไปอีก 1,500 ทองหลังจากที่รอบก่อนคลิปก่อนกดไป 3,500 ทองผมไม่เคยเปิดแพ็คไหนเยอะขนาดนี้มาช่วยกันลุ้นช่วยกันนับครับนับ1 2 3ไปสปอตไลท์สีมาโอ้ขาวเฮ้ยเร็วอุ้ยสีปั๊บยิสยิสมาขอเบอร์เจ็ดคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แพ็คเบ็คแฮมจะอยู่ทุกคนผมมาสารภาพกับทุกคนว่าผมกดไปอีก 1,500 ทองหลังจากที่รอบก่อนคลิปก่อนกดไป 3,500 ทองไม่ออกผมกดนอกคลิปอีก 1,500 ทองไม่ออกครับและวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะหมดเวลาแล้วก็เลยขอต่อวันนี้อีกสัก200ทองครับเพราะว่ามีงบอยู่ในไออีกเกือบ100ทองแล้วก็เติมเพิ่มไปอีก100กดทองครับมาได้เวลาเปิดตอนที่ผมเปิดประมาณ7โมงเช้านะทุกคนประมาณ7โมงเช้าครับใครซิโด3ครั้งเนาะโอเคครับแบคแฮมครับ3ครั้งเนาะ2โอเคมาเกเรเล่ครับรอบนี้ไม่ออกคือหยุดจริงๆแล้วครับถ้าไม่ออกนะมาออกมาเลยเปิดเลยครับไปแล้วโอ้โหเฮ้ยจะไม่ออกจริงเหรอวะไปโอเคผมว่าผมคงไม่ได้แล้วล่ะทุกคนมาร้อยทองสุดท้ายครับโอ้ยตอนนี้51ทอง51ไม่ใช่51ทอง51ครั้งแล้วนะ 5,100 ทองครับทุกคนผมไม่เคยเปิดแพ็คไหนเยอะขนาดนี้ขอบอกโอ้ยเหลือแล้วทองสุดท้ายครับคนใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยครับและร้อยนี้จะเป็นร้อยสุดท้ายที่ผมจะเปิดแบ็คแฮมโอ้ยหวังว่าสุดหล่อคงจะมาหาผมนะแล้วถ้าหมดร้อยนี้แล้วไม่ได้หมดร้อยนี้แล้วไม่ได้ผมคงจะพอและเป้าหมายต่อไปก็คือคงจะเป็นคาสิมิโร่แล้วครับรอบิ๊กไทม์แมนยูอย่างเดียวนะแพ็คอื่นคงไม่เปิดละไปครับโรดี้เช็คโรดี้1ครั้งมาแล้วก็แบ็คแฮมครับทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยครับใครยังไม่ได้กดไลค์ขอคนละ1ไลค์นะสาธุ99ขอร้อยสุดท้ายให้ออกเฮ้อมาพลิกหน่อยแบ็คแฮมสัก2คำแล้วกันเน้นโอ้ยถ้าได้แล้วอัพเลยถ้าได้แล้วอัพเลยยังขี้เลคือถ้าไม่ได้แบ็คแฮมขอมาเกเรแล้วกันอ่ะเช็คมาเกเรอีก1ครั้งมาช่วยกันลุ้นช่วยกันนับครับนับ1 2 3ไปสปอตไลท์สีมาโอ้ขาวเฮ้ยเร็วอุ๊ยสีปั๊บยิสมาขอเบอร์เจ็ดสีแดงเบอร์เจ็ดและเบอร์เจ็ดเดวิดแบ็คทำมุ้ยมาแล้วทุกคนโอ้ยอะไรวะโอ้ยเขามาจะเดินสุดหล่อโอ้ยทุกคนคนลุกโอ้โหถ้าไม่ใช่แบ็คแฮมนะทุกคนถ้าไม่ใช่แบ็คแฮมผมคงโคตรผิดหวังอะผมคงหมดหวังไปอีกหลายแพ็คอะโอ้ยทุกคนดีใจกับผมหน่อยดีใจกับผมหน่อยทุกคนโอ้โห5,200ทองทุกคนผมไม่เคยเปิดเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเปิดเยอะขนาดนี้มาก่อนขอบอกโอ้ยโอ้โห52ตัว
เปิดทีละร้อยทั้งหมดทุกคนดูเอาเถอะ52ตัวโอ้สุดสุดโคตรตึงอ่ะโคโรมิเล่นผมเดี๋ยวนะไปดูหน่อยดิไปดูหน่อยดูทุกคนโอ้มาแล้วโคตรโล่งนะครับโล่งโล่งใจมากๆได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วตัวปั่นฟรีคิกของผมจริงๆแล้วคาโนกูก็ปั่นได้นะแต่ว่าเป็นไงก็ยังไม่ค่อยเข้ามือครับคาโนกูนะไปครับเอาไปลงทีมแล้วเดี๋ยวเราไปลองอัพกันผมเตรียมแนวทางการอัพไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตรงกับของทุกคนหรือเปล่านะเอามาลงทีมหน่อยดีเอามาลงทีมหน่อยดีไหนเบ็คแคมของผมอยู่ไหนสุดรอสุดรอพ่อมหาจำเริญโอ้โหเล่นเอาจนแบบยังไงก็ต้องเอาให้คุ้มครับต้องใช้ให้คุ้มมาตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ลงทุนเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยลงทุนมาแล้วล่ะนะตัวเดียวอ่ะ 5,000 กว่าทองนี่คือไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับไหนๆก็เปิดได้แล้วขออัพเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูว่าสกิลไหนที่ผมสามารถใส่ให้แบ็คกับแบ็คแคมได้บ้างจริงๆแล้วก็มีหลายสกิลที่เหมาะสมกับแบ็คแคมนะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้อยู่นะแต่คิดว่าใส่จะดีกว่าเพราะว่าแบ็คแคมมีแค่2สกิลเป็นสกิลอะไรอ่ะยิงประตูเนาะเป็นสกิลยิงอะฮะเราควรจะเพิ่มสกิลยิงประตูกับสกิลเลี้ยงบอลให้เขาอะนะเราจะใช้113,000เทนนิสโปรแกรมครับในการอัพเลเวลและจะได้เวล36และจะได้70 progression point กลับมาไปครับจัดโอเคในทางนี้เป็นแนวทางที่ผมชอบเองถ้ากดออโต้อัพก็ได้อยู่นะเดี๋ยวลองกดออโต้อัพดูครับไปครับลองกดออโต้อัพดูจะได้ชูตติ้ง4 passing 8 dribbling 10 dexterity 8และ robot resistance 12ครับแนวทางนี้อาจจะขัดนิดนึงผมจะแก้ลด passing ลง1แต้มแล้วก็ไปลด robot resistance ลง1แต้มครับจากนั้นไปเพิ่ม dexterity เป็น9นะและไปเพิ่ม shooting ครับเป็น5ครับโอเคได้ประมาณนี้จะได้ shooting 5 passing 7 dribbling 10และ dexterity 9 robot resistance 12ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูไส้ในกันครับว่าจะได้ประมาณไหนอย่าลืมนะครับตอนนี้เรารีเซ็ตฟรีไม่ได้แล้วนะวงรวมอยู่ที่102นะครับไปดูไส้ในกันมาเกมลุก84การคอมโบเลี้ยงบอลครับ90 81 86สงสั้นสงยาวครับ90 99ฟิชชิ่ง88ปั่นโค้งลูกเซตพีท99 101 99 101นะแล้วไปดูสปีด82สปีดต้นค่อนข้างต่ำนะครับ77ความเร็วไม่ใช่จุดเด่นของแบ็คแฮมอยู่แล้วนะคิกอินพาวเวอร์92ครับจัมกับความเพียงแก่งค่อนข้างต่ำนะทุกคนจริงๆแล้วผมอยากได้ความเพียงแก่งมากกว่านี้นะแต่ว่าถ้าอัพเปลี่ยนเพิ่มความแข็งแกร่งเข้ามาก็เราจะไม่ได้102นะครับเราจะไม่ตันที่102นะแบ็คแฮมของเราอ่ะจะตันอยู่ที่101นะครับบาลานซ์84สตาบิน่าอยู่ที่96หรือเฟือครับประมาณนี้โอเคอ้อเดี๋ยวก่อนเราไปดูสกิลครับไปดูสกิลกันก่อนดูว่าแบ็คแฮมมีสกิลอะไรบ้างครับแค่มีลองแรงคือเลอร์สกิลปั่นโค้งลองแรงชูตติ้งสกิลยิงไกลจ่ายบอลจังหวะเดียวครับจ่ายบอลทะลุช่องครอสบอลไกลพินพอยต์ครอสซิ่งครอสบอลริมเส้นจ่ายบอลเรียบในระยะไกลครับแล้วก็สกิลยิงจุดโทษกัปตันและไฟติ้งสปริตสกิลที่ขาดใส่สกิลผมแนะนำให้ใส่ดับเบิลฮัตโซคอนโทนแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตครับ3สกิลที่แนะนำแล้วถ้ามีอีกก็เอาไซคลเลอร์แล้วกันสกิลจ่ายแบบปั่นก้อยสวยๆไปนะครับโอเคตอนนี้ลองไปดูดับเบิลฮัตก่อนว่าผมมีไหม ผมมีไหมดูก่อนว่าผมมีไหม
ขอดับเบิลทัชกับโซโคโทนนะไม่ก็เฟิร์สทามช็อตครับดูแล้วก็ซีทานเฟิร์สค้นหาแอดสกิลครับแล้วโซโคโทนเดี๋ยวดูดับเบิลทัชหน่อยดับเบิลทัชดับเบิลทัชมีไหมดับเบิลทัชโอเคดับเบิลทัชมีอูเว่นครับโอ้โหดูบูโน่ว่ามีอะไรบ้างบูโน่ร่างนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอ้โหมีลองแรงเคอร์เลอร์มีดับเบิลทัชล็อกขึ้นช็อตดิบบิ้งช็อตเฟิร์สทำช็อตโอเคทุกคนสวยมากสวยมากแต่เป็นบูโน่ทีมชาติเป็นอะไรโชทาบูโน่ตัวแจกเอาไงดีเอาไงดีครับเป็นการ์ดแร้ด้วยนะบูโน่ร่างนี้แล้วหมดอายุหรือยังหมดสัญญาหรือยังไปดูก่อน61วันทุกคนเหลือเวลาอีก61วันเอาไงดีแต่โอเคนะสกิลที่จะอัพให้มีดับเบิลทัชมีลองแรงเคอร์เลอร์ตัดไปเลยนะลองแรงเคอร์เลอร์นี่หมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าซ้ำเนาะแต่ก็เสียดายเหมือนกันแหละลองแรงเคอร์เลอร์เสียดายที่จะเอาไปไว้ให้ตัวอื่นอะดับเบิลทัชล็อกเกิลช็อตดิบบิ้งช็อตโอเคได้เลยอะเฟิร์สทำช็อตได้เลยอะยังไงดียังไงดีบูโน่เหรอโอเคเสียสละบูโน่ครับทุกคนนะคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะเห็นนะมีไหมโอเคมี2ไงนับ1 2 3ขอดับเบิลทัชครับไปโอ้โหลงล็อกเซตการ์ดมีแล้วอะอีกทีไปโอ้โหแมนนักกิ้งเอาไปทำไมครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาครับและลักซี่ทรานสเฟอร์แล้วรูโน่คุณคือผู้เสียสละโลกจะจดจำคุณโอ้ยแล้วเหลือเดี๋ยวแมนนักกิ้งเดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มเดี๋ยวครับเปิดเพิ่มโอเคมีน็อกเกิลช็อตดิบบิ้งช็อตแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตนะประมาณนี้ครับจับยืน CMF ได้นะทุกคนมีลองแรงชูตติ้งอยู่แล้วยิงไกลได้ไปครับ 465,000 GP ไปโอเคจัดไปมีดับเบิลทัชครับแบ็คแฮมผมอ้อเดี๋ยวก่อนไปดูว่าแบ็คแฮมตั้งปั่นฟรีคิกอะไรยังไงได้เท่าไหร่บ้างลองแรงครับไม่ใช่ลองแรงฟรีคิกระยะไกลครับเบ็คแฮมครับคานูกูของผม99เบ็คแฮม99ครับทุกคนโอเคแล้วยิงครับช็อตฟรีคิกยิงฟรีคิกครับ96นะไม่ได้99นะทุกคนเพราะว่าจบสกอร์ของเขาก็ไม่ถึง90เนาะโอเคได้96ก็โอเคละผมว่าไปดูเตะมุมครับเตะมุม97นะทุกคนโอเคเตะมุมฝั่งขวาครับ97ใส่ทั้ง2ข้างแหละเหมายิงจุดโทษครับทุกคนโอ้โหทุกคนแบ็คแฮมยิงจุดโทษ99เพราะว่าเขามีสกิลยิงจุดโทษด้วยโอเคใช้ได้ใช้ได้ยิงจุดโทษ99นะยิงดีกว่าลุงลุงอ่ะโอเคลูกหมูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตามอยู่แล้วครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนแค่ของผมก็เหมานะเตะฟรีคิกจ่ายบอลไกลจ่ายบอลสั้นยิงฟรีคิกเตะมุมแล้วก็ยิงจุดโทษโอเคทุกคนประมาณนี้สรุปคือหมดไป 5,200 ทองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้อีพิกตัวที่ต้องการ For Fast Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย